โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแต่ในเราก็อยู่กับผมนัทสไปเซอร์นะครับผมอ่ะเราก็อยู่กับเกม Last Day ครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาในช่วงของบ้านแคมป์กันอีกแล้วครับเนี่ยเป็นไงครับก็เป็นบ้านแคมป์ไซส์มินินะผมนี่ครับเป็นไซส์เล็กนั่นเองนะซึ่งมันก็เก็บของได้เยอะอยู่ครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยครับโอเคนี่ข้างบนนะแล้วก็แบบว่าเผาของเหมือนเดิมครับแม่ก็จะตามนี้ครับมาโอเคมันก็จะทรงแบบว่าแบบนี้นะดูโอเคมันก็ประมาณนี้เลยมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็ทำแบบว่าเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูฉบับที่สร้างใหม่ไปครับนี่เราก็ทำใกล้ๆนี่เลยเฮ้ยตรงนั้นมีบ้านคนว่ะนี่ครับก็มีบ้านคนตรงนั้นนะโอเคครับก็มาเดี๋ยวเราก็ไปแบบว่าสร้างกันเลยครับเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราก็วางเป็นพื้นแบบนี้ครับไม่ต้องสูงมากนะเอาประมาณนี้พอครับปึ๊บโอเคมันก็วางไปเลยครับนี่เราก็วางพื้นแบบว่าสามเหลี่ยมเริ่มวางไปครับนี่ครับแต่นี้เราก็ได้พื้นมาแล้วครับมันก็จะได้มาประมาณนี้อ่ะเราก็วางกำแพงไปครับก็เป็นกำแพงครึ่งนะแบบนี้วางไปครับนี่คือรอบก่อนเนี่ยที่ผมแบบว่าสร้างเป็นอะไรวะกระท่อมเนี่ยอ่ะมันก็มีคนบอกว่ามันแตกง่ายไงอ่ะอันนี้เราก็มาแก้นะครับผมอ่ะแก้ฉบับครับเป็นแบบนี้เลยครับมันก็จะเรทยากขึ้นโอเครอบก่อนนี่มีคนบอกว่าเฮ้ยเรทพื้นเนี่ยแบบนี้แตกง่ายอะไรยังงั้นอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูฉบับนี้กันบ้างครับจะดูว่ามันจะทนหรือเปล่ามาก็วางไปเลยครับโอเคเราก็รีบไปก่อนนะมาก็อันนี้ไปเลยเราก็ต้องปิดกำแพงด้วยครับตรงนี้เนี่ยอ่ะเฟิร์สปิดไปครับนี่มันก็จะได้มาแบบนี้ครับซึ่งการที่เราจะขึ้นเนี่ยเราก็ทำแบบเหมือนเดิมเลยครับเราทำเหมือนเดิมไปเลยก็เป็นบล็อกครึ่งแบบนี้นะอ่ะเอาให้สูงนิดนึงแบบนี้โอเคได้อยู่ปึ๊บแล้วก็เป็นบันไดครับนี่แล้วก็ตรงนี้เราก็ปิดไปเลยโอเคครับก็น่าจะได้เลยนะโอเคครับมันก็หน้าตาบล็อกเนี่ยมันก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็สร้างต่อไปเลยครับเราจะสร้างมา2ชั้นครับผมปึ๊บวางไปโอเคตรงนี้ก็เป็นประตูเดี่ยวเลยครับวางไปครับอ่ะมันก็ได้มาประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยเราก็ปิดไปเลยครับเพราะว่าเราทำเป็นบล็อกกันระเบิดนะมันก็จะถึกขึ้นนั่นเองครับตอนนี้เราก็ใส่ประตูเดียวอีกคู่ปึ๊บโอเคเราก็วางบล็อกขึ้นตรงนี้ครับนี่บล็อกครึ่งแล้วก็ขึ้นไปครับปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นหลังคาโอเคเราก็จะทำเป็นบันไดนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่มีบันไดสามเหลี่ยมเนี่ยก็เอาอันนี้ไปก่อนครับนี่มันก็จะตั้งได้เหมือนกันครับตอนนี้เราก็ได้ชั้น2มาแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดหลังคาไปก่อนครับปึ๊บโอเคนี่ตอนนี้เราก็น่าจะขึ้นได้เลยครับมาเราก็ปิดไปเลยมาแล้วก็เราทำมาชั้น2ต่อนะตอนนี้ชั้น1เราก็เสร็จแล้วโอเคก็แบบนี้เหมือนเดิมครับปิดไปเลยครับฟึบโอเควางไปครับนี่ครับคือชั้น2เนี่ยเราก็สามารถเก็บของได้ฟูลเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็ปิดไปครับปิดไปนี่แล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นประตูเดี่ยวครับปึ๊บโอเคก็สมมุติว่าใครจะตั้งบิวเนี่ยก็ตั้งตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมก็ลองคับให้ดูแล้วกันนี่ครับเราก็ตั้งตรงนี้เลยนะนี่ครับแต่นี้ผมก็วางบิวไม่ได้นะเพราะว่าบิวผมเนี่ยมันจำกัดเลยไงเราก็วางตรงนี้เลยครับผมนี่ปึ๊บวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดประตูด้วยครับมันก็จะได้แบบนี้ครับตรงนี้เราก็ตั้งเป็นตู้ไม่ใช่ตู้ดินี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปดูแป๊บนึงนะอันนี้โอเคที่มันตั้งตู้อ่ะโอเคครับก็เป็นชั้นคู่นะเราก็วางเป็นแนวตรงเลยครับแบบยาวแบบนี้แล้วก็ตั้งกล่องเลยครับผมนี่มันก็จะเก็บได้ฟูเลยครับโอเคตรงนี้เราก็ตั้งเป็นบันไดสามเหลี่ยมครับก็ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ทำตามผมได้ครับนี่แบบนี้ใครไม่มีก็วางแบบนี้เลยนี่โอเคเฮ้ยเราตกว่ะเราก็ขึ้นไปครับโอเคก็วางไปนี่มันก็เป็นฉบับบันไดของเรานะสำหรับใครที่ไม่มีบันไดคู่หรือว่า
มันไม่ใช่บันไดคู่ดิเป็นบันไดสามเหลี่ยมก็เอาแบบนี้ได้ครับอ่ะขึ้นไปครับตอนนี้เราก็ขึ้นอยู่ชั้นดาดฟ้าแล้วครับผมอ่ะเราก็ปิดไปเนี่ยซึ่งเราก็ตั้งอันนี้ก็ได้ครับแบบนี้อ่ะมันก็จะดูสวยขึ้นนี่แบบนี้ครับวางไปครับตามผมเลยนะครับผมนี่เอาเป็นอันนี้นะบล็อกเล็กอ่ะอ่ะกำแพงเล็กครับผมก็วางไปครับเพราะว่าเราก็จะซุ่มยิงคนได้ด้วยมาตอนนี้เราก็ปิดไปเลยครับกำแพงสูงครับผมเฟิร์ฟแล้วก็ปิดหลังคาไปครับแล้วก็ประตูเดียวแค่นี้ครับเราก็ได้มาแล้วตรงนี้เราก็ลองดูแป๊บนึงเราก็ต้องวางอีกอันนึงครับซึ่งมันก็จะดูเป็นเบียดเบียดนิดนึงนี่ครับเป็นไงโอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับบ้านแคมป์ของเรามันก็สวยงามครับดูแบบว่าบิดเบี้ยวมันก็เก็บของได้เยอะอยู่ครับตามนี้เลยก็ลองไปสร้างกันดูครับนี่เป็นไงครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถวางเป็นเตาเผาได้ครับเตาใหญ่พวกนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคมาตอนนี้เราก็ฉบับบ้านเราเริ่มต้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ไปดูฉบับที่ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับพื้นบ้านเดี๋ยวเราก็ไปดูบ้านที่ผมสั่งเสร็จแล้วสร้างมานี่ดูรอบๆครับจะได้มาประมาณนี้ครับซึ่งมันก็สวยงามจะดูแบบบิดเบี้ยวนะอ่ะซึ่งมันก็แข็งแกร่งเลยนะผมโอเคตามนี้โอเคซึ่งแบบว่าถ้ามีคนมาเรทเนี่ยดูครับตรงนี้ปึ๊บนี่มันไม่มีอะไรครับเพราะว่ามันเป็นชั้นกันระเบิดไงบ้านเล็กก็จริงครับแต่ว่าก็มีชั้นกันระเบิดด้วยครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็ชั้นกันระเบิดด้วยนะโอเคครับก็ของที่จริงเนี่ยมันอยู่ข้างในครับเล็กแบบว่าเล็กนิดเดียวเนี่ยไอ้เขียดเราก็ไปดูฉบับที่เสร็จสมบูรณ์ครับดูครับนี่อันนี้ผมก็ได้อัพเป็นไฮเลยนะมันก็จะได้แบบนี้เลยเราก็ไปดูรอบๆครับโอเคตามนี้นี่เดี๋ยวเราก็เข้าในบ้านกันเลยนะครับผมนี่ดูกันแบบว่าวางบันไดหน้าบ้านครับเป็นไงสวยไหมนี่เราก็เปิดไปเลยปึ๊บเปิดเข้าไปเนี่ยก็เจอป้อมลูกซองเลยฮะเราก็ปีนเข้าไปครับปึ๊บเปิดอีกชั้นเนี่ยเราก็วางป้อมด้วยครับก็เป็นป้อมปืน AK หรือว่าป้อมปืนกลก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นโต๊ะเรียนไม่ใช่โต๊ะเรียนโต๊ะคราฟต์แล้วก็เป็นนี่ครับที่นอนตามนี้ก็ขึ้นไปครับอีกชั้นหนึ่งนี่โอเคขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเปิดประตูตรงนี้เฟิร์ฟนี่เป็นไงครับบ้านเล็กก็จริงครับแต่ว่ามีประตูหลายชั้นเลยนะดูครับนี่มันก็ต้องเรทต่อตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะโอเคก็ประมาณนี้เลยเป็นไงมันเก็บได้เยอะไหมตามนี้ครับโอเคก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นบิวครับที่ผมทำเมื่อกี้ไงตรงนี้ก็เป็นชั้นขึ้นครับเราก็วางเป็นบันไดนี่ครับบันไดพับก็ขึ้นไปเลยนี่ขึ้นไปปุ๊บเราก็ปิดด้วยนะฮะเราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถยิงได้ด้วยนี่ครับยิงคนรอบบ้านครับนี่ก็จะประมาณนี้อ่ะเราก็เปิดไปครับนี่คือการเผาของครับโอเคมันก็เผาได้เยอะอยู่นะเต่าใหญ่เนี่ยก็3เต่าเลยนะโอเคก็ปิดไปนี่เราก็สามารถขึ้นไปยิงคนมารอบบ้านได้ด้วยนี่ครับเป็นไงเฟี้ยวไหมบ้านเล็กก็จริงครับแต่ว่ามันเก็บของได้เยอะแน่นอนครับผมนี่จะประมาณนี้โอเคเฟิร์ฟโดดไปเต่าใหญ่ครับก็วางได้3เต่าเลยบนบ้านเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับบ้านแคมป์ไซมินินะครับผมนี่ครับก็ลองไปทำตามดูได้ครับก็รอบแรกที่ผมทำเนี่ยมีคนแบบว่าเอ้ยบ้านนี้มันแตกง่ายเลดพื้นก็จบแล้วอ่ะอันนี้ผมก็มาแก้ต้นฉบับครับก็เป็นแบบนี้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ภายนอกของตัวบ้านครับซึ่งมันก็ตามนี้เลยเป็นไงสวยแน่นอนนะครับผมเนี่ยโอเคดูครับนี่เป็นทรงบิดเบี้ยวเลยนะมันก็เก็บของได้เยอะอยู่ครับโอเคตามนี้โอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแก้บ้านต้นฉบับนะก็บ้านแคมป์ที่ผมสร้างเนี่ยอ่ะอันนี้เราก็มาแบบนี้เลยครับซึ่งมันก็สร้างแบบว่าไม่ง่ายครับอ่
อ่ะแต่ก็ไม่ยากนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปการสร้างบ้านแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเอ้ยมีบ้านคนด้วยว่ะชิบหายแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านเราด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนก็รอไปทำตามกันได้นะครับนี่เป็นไงสวยไหมโอเคบายครับผม